สวัสดีครับอยู่กับผมไร่คำกวีวิถีซึ่งตนเองนะครับวันนี้ผมจะพามาดูระบบน้ำของคนขี้เกียจที่ส่วนจะใช้ปั๊มน้ำไฟฟ้านะครับขนาดของแรงในการให้น้ำต้นไม้ทั้งหมดของที่ทางไร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะปั๊มน้ำกันจะเป็นน้ำไฟฟ้าของแรงดูดจากของไส้ไก่ที่อยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยนะครับก็ผมเนี่ยจะต่อระบบให้ปุ๋ยไปกับท่อส่งน้ำตอนเราเปิดรถน้ำไปเลยนะครับขี้เกียจไปเดินฉีดพ่นที่หลัง ก็มาดูวิธีการต่อกันนะครับก็คือจากท่อเมนหลักที่สูบน้ำเข้าตัวปั๊มนะครับผมจะต่อกับ3ทาง2นิ้วรถ4หุ่นแล้วใส่วาล์วดักไว้แล้วก็ต่อเข้ากับถัง100ลิตรนะครับไปผสมปุ๋ยตรงนี้แล้วก็พอถึงตรงช่วงส่งน้ำออกเนี่ยก็จะเป็นท่อส่งนิ้วส่งน้ำออกก็จะมีวาล์วเปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่3ทาง2นิ้วรถ4หุ่นให้ย้อนกลับมาที่ตัวถังน้ำเพื่อเปิดน้ำดีเลย์ทำไว้เวลาเราให้ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยเข้าไปในถังเนี้ยแล้วมันก็จะดูดเข้าไปในท่อดึงน้ำจากบ่อในระหว่างที่มันดูดเนี่ยน้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆผมก็เลยต่อจากท่อส่งกลับมาย้อนเข้ามาที่ถังอีกทีนึงกันเวลาเราลืมเราก็เปิดดีเลย์ทิ้งไว้เพื่อหล่อน้ำเข้าไปให้มันมีน้ำอยู่ในระบบตลอดเวลาเพราะว่าถ้าตรงเนี้ยน้ำแห้งเราปั๊มยังทำงานอยู่เนี่ยตัวปั๊มจะเกิดความเสียหายได้มันจะไหม้ทีนี้เดี๋ยวผมลองเปิดใช้งานให้ดูเลยนะครับนะครับเมื่อปั๊มทำงานสปริงเกอร์เราก็จะทำงานทีนี้พอเราจะเริ่มให้ปุ๋ยนะครับเราก็จะเปิดวาล์วตัวนี้เพื่อให้ท่อหลักเนี่ยท่อดูดปุ๋ยจากในถังพร้อมกับดูดน้ำที่อยู่ในสระเข้าไปผสมกันแล้วก็ไปออกที่หัวสปริงเกอร์ที่ให้ต้นไม้ทีนี้เราก็ไม่ต้องไปเดินรถฉีดพ่นปุ๋ยน้ำปุ๋ยคือลินซีฮอร์โมนอะไรอีกอะก็คือผสมไปที่นี่เลยแล้วก็ดูสังเกตดูระดับน้ำนะครับมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลาเราเปิดปุ๊บแล้วเราจะไปทำอย่างอื่นถ้าน้ำตรงนี้มันแห้งไปตัวปั๊มเราก็จะทำงานฟรีก็คือน้ำไม่ไหลมันก็จะปั่นไปเรื่อยทำให้เครื่องเราเนี่ยร้อนแล้วก็ไหม้ได้นะครับผมก็เลยต่อส่งน้ำบนกลับมาที่นี่อีกทีเนี่ยเพื่อเปิดน้ำหล่อนะมันก็จะวนลูปไปอย่างนี้เรื่อยๆเราก็เติมปุ๋ยลงไปในถังนี้ได้ตลอดก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนการทำงานไปได้ด้วยนะก็ลองปรับระดับน้ำเข้ากับน้ำออกดูถ้ามันดูดปุ๋ยเร็วเกินไปเราก็เบาวาล์วตัวนี้เพื่อให้มันดูดช้าลงค่อยๆดูดนะครับให้มันสัมพันธ์กับเวลาเราเติมน้ำตรงนี้เข้าแล้วจะทำให้มีน้ำอยู่ในระบบตลอดเวลานะครับออกไปตรงนี้จะมีแอร์แวร์เพื่อดักอากาศไม่ให้เวลาในท่อเนี่ยมันเกิดสูญอากาศท่อเราจะไม่เสียหายนะครับก็เพิ่มแรงดันความเราไปด้วยนะครับก็มาออกที่นี่เลยเราก็ไม่ต้องไปเดินฉีดพ่นปุ๋ยน้ำอีกแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยครับครับก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมจนถึงท้ายคลิปนะครับทางไร่คำกวีวิถีพึ่งตนเองเนี่ยก็จะพยายามหาสาระความรู้ที่เราใช้กันจริงๆในส่วนของเราเนี่ย
ายามถ่ายทอดออกมาต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้ลองเอาไปปรับใช้กับส่วนของตัวเองถ้าใครคิดว่าอยากจะเริ่มทำเกษตรอะไรพวกนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางได้แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าของผมเนี่ยดีที่สุดถูกแล้วถูกต้องแล้วบางพื้นที่เนี่ยสภาพอากาศสภาพดินสภาพต่างๆสภาพภูมิประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องลองไปปรับใช้ดูอันนี้ก็คือที่ส่วนเราใช้กันจริงๆนะครับก็คือพยายามจะแนะนำอะไรที่เราใช้อยู่จริงๆแล้วมันได้ผลกับส่วนเราก็ขอบคุณมากครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไล่คำกวีวิถีพึ่งตนเองไว้ด้วยนะครับก็พยายามจะลงคลิปให้สม่ำเสมอยังไงก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็ใส่ไว้ท้ายคลิปได้เลยนะครับถ้ามีความรู้ก็จะพยายามมาตอบแต่ถ้าอันไหนผมไม่รู้จริงผมก็พยายามจะหาข้อมูลมาให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ